เปิดภาพห้องเช่าในอดีตของเจนนี่สุดลำบากไม่มีแม้แต่หมอนจะนอนกว่าจะมีวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับครอบครัวของนักร้องสาวชื่อดังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ตอนนี้เธอสร้างครอบครัวกับยิวฉัตรมงคลนับว่าเจนนี่เธอทำงานเก่งและขยันสุดๆทั้งเจนนี่คุณแม่และลิลลี่ช่วยกันสานฝันจนกระทั่งมีทุกอย่างให้แม่และน้องสาวอยู่อย่างสุขสบายและล่าสุดคุณแม่ของเจนนี่ได้โพสต์ภาพห้องเช่าในอดีตพร้อมความในใจบอกว่าวันนั้นของเราแม่จำได้เสมอแล้วมันสอนใจเราไปจนวันตายทุกอย่างที่ได้มาไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆแม่ขอบใจลูกจริงๆที่ทำให้ครอบครัวและแม่คนนี้มีงานทำมีอาชีพรู้สึกภูมิใจในตัวลูกตลอดเวลาเก่งจังนอกจากนี้คุณแม่ก็บอกต่อว่าวันนั้นแม่จำได้เราไม่มีหมอนลูกสองคนนอนบนแขนแม่รักลูกที่สุดงานนี้เจนนี่และลิลลี่ได้เห็นก็เข้ามากดหัวใจและคอมเมนต์บอกรักคุณแม่ในขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาให้กำลังใจและชื่นชมความเก่งของคุณแม่และเจนนี่ลิลลี่ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com